สวัสดีค่ะครูแหม่มค่ะคลิปนี้นะคะครูจะสอนเทคนิคการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับบทความเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและก็การศึกษาค่ะหลังจากดูคลิปนี้นะคะผู้ชมก็จะได้เรียนรู้หลักการแปลภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆสำนวนภาษาอังกฤษด้วยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของครูเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะครูก็จะลงคลิปให้ได้ทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปต่างๆของครูได้ในทางช่อง YouTube นะคะมีคลิปอีกมากมายค่ะโอเคเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมรู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือต้องการให้ลูกของคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องใช่ไหมสอนทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียนเรียนสนุกและง่ายๆเรียนได้ที่บ้านบนรถหรือทุกที่ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเรียนฟรีเข้าใจง่ายใครๆก็เรียนได้ภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะสอนในเรื่องของการอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่อง technologies นะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะ in the classroom ก็คือในห้องเรียนนะคะคำว่า pros และ cons นะคะ pro ก็คือข้อดีค่ะข้อดีส่วน cons ก็คือข้อด้อยนะคะนะก็คือข้อดีหรือข้อและข้อด้อยของเทคโนโลยีนะคะในห้องเรียนนะคะเนื้อความเนื้อเรื่องก็ได้มาจากแหล่งที่มาตรงนี้นะคะตามนี้เลยนะคะโอเคนะคะมาดูประโยคแรกนะคะเราก็ดูประธานก่อนนะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะแล้วเราค่อยมาแปลนะคะประธานของเราก็คือคำว่า technologies นะคะก็ technology ก็เป็นประธานของประโยคเป็น subject นะคะเป็น subject คำกริยาก็คือคำว่า is นะคะอันนี้เป็นโครงสร้าง is am are ธรรมดาเป็น present ธรรมดานะคะนะคะก็เป็น technology isนะคะ a hot topic these days in education นะคะ hot topics นะคะอันนี้อ่ะก็นำหน้าคำนามนะคะอันนี้มาเพราะฉะนั้นตัวนี้คือส่วนที่เป็นคำนามนะคะ hot เป็นคำ adjective นะคะขยายคำนามที่ตามหลังนะคะ topics ก็คือหัวเรื่องหรือเรื่องหัวเรื่องนะคะหรือชื่อเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะหัวเรื่องที่กำลังมาแรงร้อนแรงนะคะก็คือเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นหัวเรื่องที่กำลังมาแรงที่นิยมพูดคุยถึงกันเนี่ยนะคะที่พูดคุยถึงกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะ these day คำว่า these day นะคะเทียบได้กับคำว่า at present นะคะ at present ก็คือในปัจจุบันในยุคนี้นั่นเองนะคะ these day นะคะ in education ในด้านอะไรคะการศึกษานะคะในด้านการศึกษาแล้วก็จะเป็นเพราะฉะนั้นก็แปลรวมก็จะได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นท็อปิกก็คือหัวเรื่องที่คนพูดคุยกันนะที่มักจะพูดคุยกันในปัจจุบันเนี่ยนะคะ these day ในวงการด้านการศึกษานั่นเองนะคะโอเคมาดูประโยคต่อไปนะคะโอเคนะคะประโยคที่2นะคะเราก็มาดูโครงสร้างก่อนนะคะอันนี้จะซับซ้อนกว่าประโยคแรกนะคะประโยคที่2เราจะเห็นว่ามีคอมม่านะคะแล้วก็มีคำว่า why แล้วก็จะสังเกตเห็นคำว่า that นะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าหลังคำว่า why เนี่ยนะคะก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักคือตรงนี้นะคะมาถึงหน้าคำว่า why หลังถึงหน้าคอมม่านะคะอันนี้คือโครงสร้างแรกประโยคแรกนะคะส่วนที่2ก็คือหลังคำว่า why นะคะ why แล้วก็เป็นโครงสร้างที่2นะคะส่วนหลังคำว่า that เนี่ยนะคะก็ยังเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ซ้อนกันนะคะเป็นประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะ complex นะคะอันนี้นะคะให้เราดูในส่วนแรกก่อนนะคะไปดูประธานแล้วก็คำกริยานะคะภาคแสดงประธานของเราก็คือคำว่า some people นะคะ some people เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะคะเป็นมากกว่าหนึ่งนะคะแปลว่าผู้คนใช่ไหมคะ some ก็บ่งบอกว่าจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งก็คือคนบางคนนั่นเองนะคะ
are very supportive ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นภาคแสดงของประโยคนี้นะคะอันนี้คือโครงสร้างอันนี้ is am are ใช่ไหมคะ is am are ก็คือ verb to be นั่นเองนะ verb to be บวกคำว่า supportive เนี่ยนะคะเป็น adjective นะคะ adjective เพราะฉะนั้นก็เป็นโครงสร้างที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะในช่วงบทคลิปแรกๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะคะอันนี้ก็เป็น adjective นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประธานของประโยคส่วนนี้คือภาคแสดงนะคะส่วนนี้คือส่วนสมบูรณ์ต่างๆนะคะส่วนอันที่2นี่ก็คือคำว่า others นะคะ others นี่เป็นประธานของประโยคสังเกตคือการเติม s นะคะ others นะคะเป็นประธานนะคะเป็นประธานของประโยคโดยมากนะคะให้จำไว้เลยโดยเฉพาะคนที่จะไปสอบนะคะถ้ามีคำว่า some นะคะ some แล้วก็ตามด้วยคำนามเนี่ยนะคะขึ้นมันมักจะมีคำว่า others นะคะ others ก็คือหมายความว่าก็คือ some เหมือนกัน some people นะคะหมายถึง some people เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้คือบางคนเขาบอกว่าบางคนแล้วก็อันนี้ก็คือบางคนแต่ไม่ใช่กลุ่มนี้แต่เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะใช้ว่าและอีกคนอื่นๆนั่นเองนะคะก็คือบางส่วนนะอันนี้คือบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือบางคนในส่วนแรกก็คือ some people อีกบางคนในส่วนที่หลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือ others นั่นเองนะคะโอเคมันมักจะเอาไปออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็คือประธานคือคำว่า others นะคะส่วนคำกริยาก็คือคำว่า point out นะคะ point ก็คือแปลว่าชี้อันนี้ก็คือชี้แสดงหรือชี้ให้เห็นว่านะคะบ่งชี้ต่างๆนะคะชี้แสดงหรือบ่งชี้นะคะให้เห็นนะคะ point out นะคะอันนี้เป็นคำกริยานะคะอันนี้เป็นโครงสร้างประธาน subject นะคะบวก verb ช่องหนึ่งธรรมดาทั่วไปนะคะเป็น present simple tense นะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เห็นคำว่า that นะคะเป็นการขยายความนะเป็นการขยายคำว่า negative effect นะคะเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะก็คือ it may have on students นั่นเองนะคะนะคะ it may have on students ก็เป็นโครงสร้างก็คือประธานคือคำว่า it's นะ subject นะคะก็คือคำว่า it's นะคะ may ก็เป็นคำกริยาช่วยใช่ไหมคะกริยาแท้ก็คือคำว่า have นะคะ have นี่เป็นกริยาแท้อันนี้ may นี่เป็นกริยาช่วยนะคะโอเคอันนี้คือโครงสร้างนะคะเราลองมาแปลดูนะคะเขาบอกว่า some people บางคนare very supportive ก็คือคำว่า support ก็คือสนับสนุนหรือเห็นด้วยนั่นเองนะคะก็คือเห็นด้วยอย่างมากกับการคำว่า integrate นะคะ integrate ก็คือการรวมเข้าไว้หรือประสานรวมบูรณาการก็ได้ถ้าใครจะแปลแบบนั้นนะคะ integrate บูรณาการเอารวมเข้าไปนั่นเองนะคะก็คือการเห็นด้วยกับการนำเอาอะไรคะเทคโนโลยีในห้องเรียน in classroom เนี่ยนะคะก็คือนำเอารวมเอาเทคโนโลยีเข้าไปไว้ในห้องเรียนนั่นเองก็หมายถึงว่าเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยสอนนะคะในห้องเรียนนั่นเองนะคะในขณะที่คำว่า why นะคะในขณะที่คนอื่นๆก็คือบางคนแต่เป็นคนอื่นในนอกเหนือจากกลุ่มนี้นะคะชี้ให้เห็นว่า point out นะคะชี้แสดงให้เห็นว่าชี้แสดงเห็นถึงอะไรคะ negative effectnegative ก็คือเชิงลบใช่ไหมครับ effect แปลว่าผลนะคะอันนี้เป็นตัวนี้ negative เป็น adjective นะคะอันนี้เป็นคำนามก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะก็จะแปลว่าผลเชิงลบนะคะก็คือคนอื่นคนกลุ่มแรกเนี่ยก็เห็นด้วยที่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปไว้ช่วยสอนในห้องเรียนใช่ไหมครับในขณะที่คนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าชี้แสดงเห็นถึงผลเชิงลบที่ซึ่งอะไรคะที่ it may have ที่อาจจะมีค่ะ have แปลว่ามีอาจ may have คำว่า on นะคะอันนี้เรามักจะตามหลังคำว่า effect นะคะ effect จำไว้เลยนะคะถ้าไปทำข้อสอบนะคะมักจะมีตามหลังด้วยคำว่า preposition คำว่า on นะคะ on ที่มีต่อก็คือผลต่ออะไรคะนักเรียนนะคะ students นั่นเองค่ะ
สรุปก็คือว่าบางคนก็เห็นด้วยที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้ช่วยสอนในห้องเรียนแต่ขณะที่บางคนหรือคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าเขาชี้เห็นถึงอะไรคะผลเชิงลบที่อาจที่เทคโนโลยีเนี่ยนะคะเทคโนโลยีนะคะเราสังเกตว่าเขาใช้คำว่า it นะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยนะคะอาจจะมีต่อนักเรียนได้นั่นเองค่ะโอเคประโยคต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นมาดูโครงสร้างก่อนนะคะเราก็จะเห็นนะคะตรงนี้เติม s นี่ก็เป็นคำนามนะคะคำนามเป็นพหูพจน์นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็น subject ก็คือส่วนที่ประธานของประโยคนะคะส่วนคำว่า may แล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นภาคแสดงเป็นการใช้ may นะแปลว่าอาจจะหรือบางทีนะคะอาจจะ worry ก็เป็น verb เกียร์ช่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเห็นคำว่า comma นะคะ comma แล้วก็เห็น and นะคะเราก็ก่อนที่จะสิ้นสุดประโยคก็มักจะมี and นะคะสิ้นสุดเนื้อความนะคะก็จะมี and แล้วก็มีคำว่า that นะคะ that ก็น่าจะขยายตรงนี้นะคะน่าจะขยายเพิ่มเติมบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ค่อยจะมี the use of technology ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นประธานของประโยคนะคะเป็นวลีเป็นคำนามนะคะส่วน imply นี่เป็น verb ช่องหนึ่งเติมเปลี่ยน yปกติจะเป็น imply ตัวนี้นะคะเปลี่ยน y เป็น i เติม es เพราะประธานมี1สิ่งนะคะมีเอกพจน์ค่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น imply เติม s ตรงนี้เข้าไปนะคะโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะบอกว่า parents ก็คือพ่อแม่และก็คือผู้ปกครองนั่นเองนะคะผู้ปกครองและครูนะคะ may worry อาจจะกังวลเกี่ยวกับabout extra screen time คำว่า screen time นะคะ screen ก็คือหน้าจอใช่ไหมคะ time ก็แปลว่าเวลานะแปลรวมก็หมายถึงเรื่องอะไรคะเรื่องการที่เราใช้เวลาดูหน้าจอคือเพ่งหน้าจอก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ screen time นั่นเองนะคะ extra ก็คือเพิ่มเติมเข้ามานะคะ extra screen time ก็คือปกติอาจจะดูคอมพิวเตอร์สัก1ชั่วโมงก็กลายเป็นแบบว่าอาจจะ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง extra เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองและครูเนี่ยก็กังวลเรื่องการที่เด็กเนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะคะ length of face to face interaction นะคำว่า length ก็แปลว่าปราศจากface to face ก็แบบเผชิญหน้าเจอกันแบบเห็นตัวต่อตัวอย่างเงี้ยนะคะเห็นหน้ากัน interaction ก็คือเป็นลงท้ายด้วยคำอันนี้เป็นคำนามลงท้ายด้วย ion นะคะแปลว่าปฏิสัมพันธ์ก็หมายถึงว่าการพูดคุยติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าก็คือเด็กเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยสนใจกันแต่จะว่าจะเน้นเป็นในด้านดูหน้าคอมดูหน้าจอคอมมากกว่าที่จะมาคุยกันแบบเห็นหน้าแบบเหมือนธรรมดาทั่วไปนะคะการติดต่อทั่วไปเนาะนะคะแล้วก็เขาบอกว่า and distraction and the distraction ก็คือ distraction ก็คือทำให้ไขว้เขวหรือเบี่ยงเบนความสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะ that the use of technology imply นะคะก็คือเมื่อเราใช้อะไรคะที่เราใช้เทคโนโลยีที่คำว่า imply ก็อาจจะหมายถึงแสดงในที่แสดงในหรืออะไรกันหรือว่าคำว่าอาจจะเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะผู้ปกครองนะก็แล้วก็อาจารย์ครูนะคะอาจจะกังวลในเรื่องการที่เด็กใช้เวลากับการดูหน้าคอมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแบบซึ่งหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็มีรู้สึกเบี่ยงเบนนะคะก็คือไขว้เขวเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อย่างเช่นว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรพอเปิดหน้าคอมมาปุ๊บก็อาจจะไปดูเรื่องอื่นกลายเป็นไม่โฟกัสในเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่เงี้ยนะคะความหมายตรงนี้นะคะโอเคไปดูประโยคต่อไปค่ะนะคะประโยคนี้นะคะก็ค่อนข้างยาวนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะก็ดูจากโครงสร้างก่อนนะคะเราก็จะเห็นคำว่า because นะคะก็คือเป็นส่วนเชื่อมประโยคนึงกับอีกประโยคนึงนะคะ
อันนี้ก็แสดงว่าเป็นประโยคหนึ่งอันนี้ก็อีกประโยคหนึ่งนะคะแล้วเราก็เห็นคำว่า that นะคะ that ข้างหลังก็เป็นอีกประโยคหนึ่งนะคะเพราะนั้นทั้งหมดมีทั้งหมด3ประโยคย่อยนะคะสามประโยคนะคะอันนี้คือประโยคหลักประโยคหลักอันนี้เป็นประโยค subordinate นะคะเป็นประโยคย่อยนะคะโอเคเราจะเห็นว่าประธานของประโยคแรกก็คือคำว่า others คนอื่นๆก็เหมือนเมื่อกี้นะคะที่อธิบายไปก็แปลว่าคนอื่นๆนะคะ embrace นะคะ embrace ก็หมายถึงการยอมรับเอานะคะ accept นั่นเองนะคะเหมือนคำว่า accept นะคะ embrace technology ก็คือหมายถึงว่ายอมที่จะเอานำเห็นด้วยนั่นเองนะคะที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ because เนื่องจากว่านะคะday ในที่นี้ก็หมายถึงอะไรคะคนเหล่านี้นั่นเองนะคะเนื่องจากว่า because นี่ขึ้นประโยคใหม่นะคะ see นี่ก็เป็น verb ช่องหนึ่งธรรมดานะคะ they see พวกเขาเห็นว่าอะไรคะเห็นถึงความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรคะแรงจูงใจก็คือเห็นว่าเห็นในพวกเขาเห็นในเรื่องว่ามีความเทคโนโลยีเนี่ยนะคะนำมาซึ่งความทำให้เด็กกระตือล้นมีแรงจูงใจนะคะหรือก็มีประสบการณ์นะคะตัวนี้คำว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นคำหลักนะคะเป็นคำนามนะคะเราจะสังเกตตัวนี้คือเป็น adjective นะคะเป็นคำนำหน้านามเป็น adjective นะคะเป็น adjective วางไว้หน้าคำนามนะคะตัว AL นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเหมือน past participle มาวางไว้ข้างหน้านะคะก็ทำหน้าที่เป็นเหมือน adjective ขยายความนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าแล้วก็ประสบการณ์ด้านการศึกษาที่เป็น personality personalize เนี่ยก็คือเป็นแบบส่วนตัวนะคะก็คือให้ประสบการณ์เมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะ ก็จะเขาก็มองว่าคนหมู่นี้ก็มองว่าจะช่วยให้เด็กเนี่ยนะคะมีอะไรคะความกระตือรือร้นในการเรียนนะมีแรงจูงใจนะคะมีประสบการณ์ด้านการศึกษาที่เป็นแบบส่วนตัวก็หมายถึงว่าเหมือนปรับให้เหมาะสมกับเด็กเด็กรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะ and และก็อะไรคะ opportunity ก็คือโอกาสนะโอกาสในด้าน collaborative ก็เป็นคำ adjective นะคะอันนี้เป็นคำนามนะค่ะadjective บอกว่าเป็นโอกาสในด้านการทำงานร่วมกันนะคะที่ technology can provide ที่เทคโนโลยีสามารถให้นะก็หมายความว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็คือมันให้โอกาสที่เราจะสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีนั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้คืออีกประโยคนึงเนาะนะคะประโยคต่อไปนะคะอันนี้สั้นๆนะคะอันนี้โครงสร้างก็ไม่มีอะไรมากก็มีอันนี้ก็เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะ everything เป็นคำนามเนาะคำนาม is ก็เป็นคำกริยานะคะ is am are เป็นอยู่คือทั่วไปที่ได้สอนนะคะอันนี้เป็น good ก็เป็น adjective นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้ก็น่าจะเป็น is am are บวก verb บวก adjective นั่นเองค่ะin modulation modulation ก็เป็นลงท้ายแบบนี้ก็เป็นคำนามนะคะอันนี้เป็นประโยคนึงอีกประโยคนึงสั้นๆเหมือนกันก็คือ technology is no exception ก็โครงสร้างแบบเดียวกันก็คือ is am are นะคะ is am are แต่ว่าตรงนี้จะไม่มี adjective เนาะจะเป็นคำนามนะคะโอเคเป็นแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะโอเคตรงนี้ลองมาแปลนะคะ everything is good นะคะทุกอย่างก็ดีนะใช่ไหมคะ in moderation ก็คือคำว่า moderation ก็หมายถึงว่าพอดีพอควรถ้าทุกอย่างมันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันก็ดีนั่นเองนะคะความหมายตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเทคโนโลยีนะในมาใช้เนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะเอาให้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเอาแบบพอดีนั่นเองนะคะมันก็จะให้ผลดีนั่นเองค่ะโอเค and technology is no exception และก็เทคโนโลยีก็ไม่ใช่กรณียกเว้นก็หมายความว่าเทคโนโลยีก็เหมือนกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันพอดีมันก็ดีใช่ไหมคะให้ผลดีและก็เทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันนั่นเองถ้าจะแปลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะโอเค no exception exception ก็คือกรณียกเว้นก็คือไม่ยกเว้นก็คือมันก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะโอเค
ประโยคต่อไปนะคะ Here are the pros and cons นะคะ of technology use in the classroom การใช้ here นะคะ here เราก็อาจจะใช้แบบนี้ here is here's หรือตัวย่อแบบนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งคำนามตามหลังแล้วก็มีสิ่งเดียวนะคะแต่ถ้า here are แบบนี้นะคะก็คือมันอาจจะมีหลายสิ่งมีมากกว่าหนึ่งเราใช้ here are จะแปลว่านี่คือนี่คือนะคะก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวนี่คือ the pros and the cons นะคะก็คือข้อดีและข้อเสียนะคะของอะไรคะการใช้เทคโนโลยีนะคะ use แปลว่าการใช้ use ตัวนี้เป็นคำนามนะคะเป็นคำนาม of technology use นะคะอันนี้เป็น preposition นะคะ prepositionแล้วก็ technology use นะก็คือข้อดีและข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีใน in the classroom ในห้องเรียนนะคะก็คือเขาจะมีรายการให้มาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เราก็เลยบอกว่าขึ้นต้นว่านี่คือข้อดีนี่คือข้อเสียนะคะของการใช้นะคะถ้าใครจะไปสอบนะคะครูแนะนำว่า2คำนี้ให้จำไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาสอบมันจะมีคำนี้มาเกี่ยวข้องนะคะสองคำนี้ข้อดีและข้อเสียถ้าเรารู้ความหมายนะคะเราก็จะสามารถได้คำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคประโยคต่อไปค่ะ นะคะ we are living in the world นะคะ that มาดูประโยคโครงสร้างของประโยคก่อนนะคะก็คือเราจะเห็นคำว่า thatนะคะมันก็น่าจะเป็นประโยคหลักคือน่าจะเป็นตรงนี้นะคะส่วน that นะคะก็เป็น subordinate นะคะเป็นประโยคความรองนะคะอันนี้ก็ประโยคหลักของเราประธานก็คือ we subject นะคะโครงสร้างอันนี้เราใช้present con นะคะ present continuous tense นะคะก็คือ is am are บวก verb เติม ing นะคะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเราใช้ตรงนี้นะคะ that is driven อันนี้เป็นโครงสร้าง is บวก verb ช่อง3อันนี้เป็นโครงสร้าง present นะคะ present simple tense แต่ว่าในรูปของ passive voice นะคะ passive voice ก็คือถูกกระทำนะคะจะสังเกตเห็นว่าคำว่า by ด้วยนะคะมักจะมีแล้วก็ตามด้วย by แล้วก็ผู้กระทำนะคะนะคะโอเคนะคะอันนี้คือ that ก็อธิบายเพิ่มในคำว่า world โลกนะคะโอเคในนี้ก็ที่เหลือก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะประโยคแรกตรงส่วนหน้าก่อนนะคะ we are living in a world นะคะเราปัจจุบันเนี้ยนะคะเรากำลังอะไรคะอาศัยอยู่ในโลกนึงนะคะในโลกใบนึงเนี่ยนะคะในโลกแบบที่มันถูกขับเคลื่อนคำว่า drive ก็แปลว่าขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนนะคะโดยเทคโนโลยีก็หมายถึงอะไรคะเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะโดยเทคโนโลยี by technology นะคะในอะไรคะ everywhere นะในทุกวิธีทางที่เกือบจะทุกวิธีทางนี้หรือแปลว่าเกือบจะทุกวิธีทางนะคะทุกวิธีทางก็คือไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนหรือการทำงานอะไรก็ตามก็เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะความหมายมันหมายถึงตรงนี้เกือบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะที่สามารถจะจินตนาการได้หรือนึกได้ที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะ imaginable ก็หมายถึงจินตนาการได้คำว่าลงท้ายแบบนี้จะหมายถึงเหมือนคำว่าได้สามารถทำได้นะคะ imagine ก็คือจินตนาการที่สามารถจินตนาการได้นั่นเองค่ะก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยนะเรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่เทคโนโลยีนะคะมีส่วนผลักดันในเรื่องเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยก็แทบจะว่าได้ค่ะโอเคต่อไปค่ะอีกประโยคนึงนะคะ เรามาดูอีกประโยคนึงนะคะประโยคนี้เป็นในลักษณะของประโยค if clause นะคะการใช้ ifดังนั้นก็จะเห็นมีอนุประโยค2ที่นะคะโดยมีคอมม่าเป็นตัวเว้นค่ะก็คือส่วนแรกก็ส่วน2นะคะ
ส่วนแรกก็คือประธานของเราก็คือคำว่า student นะคะเติม s นะเติมว่าเป็นคำนามมีมากกว่าหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราเลยใช้ r ให้สอดคล้องนะคะส่วนตัวนี้เป็นโครงสร้างนะคะก็คือ verb to be นะคะ verb to be บวก verb บวก to แล้วบวก verb ช่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างพิเศษเพื่ ในลักษณะการใช้ก็จะเป็นในการวางแผนหรือคำสั่งอะไรเงี้ยนะคะก็คือหน้าที่ที่ต้องทำนะคะเรามักจะใช้โครงสร้างแบบนี้นะคะอย่างตรงนี้ก็คือนักเรียนต้องที่ที่วางแผนที่จะ succeed ก็คือประสบความสำเร็จนะอันนี้ลักษณะนี้คือใช้ในลักษณะวางแผนนะคะส่วนตรงด้านหลังนะคะเป็นการ ใช้ can นะ can work verb ช่องหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นในลักษณะคุณประโยคแบบว่าสามารถค่ะสามารถนะคะประธานของเราก็คือส่วนที่เป็นจากตรงนี้นะคะหลังคอมม่ามาเรื่อยตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะก็คือใช้ตัวนี้ขั้นนะคะใช้โทษค่ะใช้ตัวนี้ขั้นนะคะแอนตัวนี้นะคะก็คือliteracy ก็คือการรู้หนังสือนะก็คือการมีความรู้ก็ได้นะคะความรู้ทางดิจิตอลนะคะระบบดิจิตอลแล้วก็fluency ก็หมายถึงว่าความชำนาญหรือความคล่องในด้านระบบแล้วก็เทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะกีบเต็มbig boot นะคะคำว่า boot ก็คือคำว่าหมายถึงความก้าวหน้าหรือการที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คืออาจจะในที่นี้ก็หมายถึงอาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นเองนะคะอันนี้ความหมายก็คือเขาบอกว่าถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะต้องการก็คือหมายว่าวางแผนก็คือที่จะประสบผลสำเร็จนอกเหนือจาก beyond school คำว่า beyond ก็คือเลยข้ามพ้นก็หมายความว่าชุมว่าตรงนี้ school เนาะเลยข้ามพ้นก็หมายถึงการที่นอกโรงเรียนก็อย่างเช่นว่าเรียนมีความรู้สมมติว่าเราเรียนในโรงเรียนแล้วเรามีความรู้ระดับนึงนะคะเราต้องการมีความรู้มากไปกว่าระดับที่โรงเรียนที่เราเรียนได้เรียนเราก็เรียกว่า beyond school นะคะก็คือนอกโรงเรียนนั่นเองนะคะดิจิตอลเนี่ยนะคะ literacy ก็คือการมีความรู้ด้านดิจิตอลแล้วก็ความชำนาญด้านเทคโนโลยีแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้เต็มในที่นี้ก็คืออะไรคะ student ก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีพัฒนาการหรือมีประสิทธิภาพการเรียนที่มากขึ้น big boost ก็คือทำให้เก่งได้มากขึ้นนั่นเองนะคะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะคะ big นั่นเองค่ะโอเคแล้วก็อีกประโยคนึงค่ะเป็นประโยคสุดท้ายนะคะก็คือpracticing technology skill in school นะคะอันนี้เป็นคำส่วนที่เป็นคำกริยาคือส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะนะคะอันนี้กริยาแท้นะคะส่วนนี้แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นประธานของประโยคคือส่วนนี้นะคะจริงๆก็คือนี่ตัวนี้เฉพาะตัวนี้นั่นเองนะคะที่เป็นประธานจริงแต่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนวลีที่เป็นตัวเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคอมม่านะคะคอมม่าแล้วก็แอนก่อนที่เราจะสิ้นสุดนะคะก็จะมีแอนแล้วก็สังเกตเห็นเ เติม ing นะคะ ing เห็นไหมนะคะ ing แล้วก็มีเติมแล้วก็มีนะนะคะก็มีเติม ing เราก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะก็คือตรงนี้เป็น ing นะคะตัวนี้ก็เป็น ingแล้วก็แอนแล้วก็มาแอนแล้วตรงนี้ก็เป็น ing ค่ะเพราะนั้นก็สมมุติว่าในทำข้อสอบนะคะถ้าใครเอาไปทำข้อสอบเทคนิคนี้ก็อย่าลืมเอาไปใช้นะคะสมมติตรงนี้เขารวมให้เป็นเติม ed แสดงว่าตรงนี้ ing ตัวนี้ ing ตัวนี้ ed ก็ไม่น่าจะเข้ากันเนาะนะคะก็เป็นต้องเติม ing อย่างนี้นะคะโอเคก็คือความหมายนะคะของประโยคนี้ก็หมายถึงว่าการ practice ก็แปลว่าฝึกใช่ไหมคะฝึกอะไรคะฝึกทักษะ skill อันนี้เป็นคำนามเติม s นะคะ skill ด้านเทคโนโลยีนะคะในโรงเรียนการฝึกนะคะ is limited to เขาใช้ is เพราะการฝึกนะคะมีเอกพจน์เลยใช้ is นะคะคำว่าจำกัดนะ limited นะคะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่อะไรคะนะคะcreating create แปลว่าสร้างนะคะ
presentation ก็คืองานนำเสนองานใช่ไหมคะด้านดิจิทัลระบบทางคอมพิวเตอร์นะคะก็คือการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะในการสร้างการนำเสนองานเพื่อส่งอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่จำกัดอยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดราฟต์ดราฟต์ก็คือการฉบับร่างก็คือการร่างอีเมลนะคะแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่กับแค่การ editing วิดีโอก็คือการตัดต่อวิดีโอเท่านั้นแต่ยังมีมากกว่านั้นนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คืองานประธานก็คือ practicing การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี isn't limited นะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การพอเราเติมมา ng อย่างนี้ก็จะเป็นคำนามก็จะแปลจากที่ว่าสร้างก็คือการสร้างใช่ไหมคะการ draft ก็คือการร่างจดหมายหรืออีเมลนะคะแล้วก็การตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะคะโอเคก็สุดท้ายแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับผู้ชมทุกคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะคะครูแมมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าก็จะพยายามทำออกมาทุกสัปดาห์นะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ